สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่5ของหนังสืออุณหพลศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเกตเจนการนะครับหัวข้อถัดไปที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของค่าความร้อนจำเพาะนะครับตอนนี้จริงๆเราก็คุ้นเคยกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะพิจารณามันในแง่ของตัวช่วยในการวิเคราะห์กฎข้อที่1ของกระบวนการของเรานะครับตัวค่าความร้อนจำเพาะเนี่ยมันจะเข้ามามีประโยชน์เป็นอย่างมากเนี่ยตอนที่สารทำงานของเราเนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่ไม่ได้มีสถานะตกอยู่ในช่วงของสถานะอิ่มตัวหรือว่าไอร้อนยิ่งยวดซึ่งเรามีตารางเทอร์โมที่ใช้สำหรับเปิดหาค่าคุณสมบัติครับทีนี้ถ้ามันไปตกอยู่ในย่านที่มันเป็นของแข็งล่ะเป็นของเหลวล่ะหรือว่าไปตกในย่านของก๊าซอุดมคติเนี่ยซึ่งตารางมันไม่ได้มีละเอียดแบบที่มันมีสำหรับย่านที่เป็นสถานะอิ่มตัวกับไอร้อนยิ่งยวดเนี่ยเราก็สามารถวิเคราะห์ด้วยการเอาค่าความร้อนจำเพาะเนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะเข้ามามีประโยชน์อย่างไรเริ่มต้นที่นิยามก่อนว่าค่าความร้อนจำเพาะหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงปริมาณความร้อนที่ทำให้มวล1หน่วยมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น1องศานะครับเวลาเราเขียนเป็นสมการทางคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะเขียนได้ในรูปนี้นะครับก็คือปริมาณความร้อนที่ใช้ต่อ1หน่วยมวลต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง1องศานะครับเราเขียนได้แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาให้มันวงแคบลงมาหน่อยก็คือพิจารณาสารที่อยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า simple compressible substance นะครับแล้วก็พิจารณากระบวนการที่เป็น quasi equilibrium เนี่ยแล้วเราก็ทำให้มันง่ายลงไปอีกก็คือเวลาเราคิดสมดุลพลังงานเนี่ยนิยามของมันจริงๆก็คือ q ลบ w เท่ากับ delta u ใช่ไหมครับแต่สมการนี้เราเขียนให้มันต่างไปหน่อยก็คือเราย้าย w ไปอยู่ข้างเดียวกับ u นะครับจริงๆถ้าเราคิดถ้านิยามของมันจริงๆเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ใช่เดลต้าอยู่นะครับมันเป็นเดลต้าอีแต่ว่าก็เราทำให้มันง่ายลงเพราะว่าปกติพลังงานจลพลังงานศักย์มันเปลี่ยนแปลงน้อยมากอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่เขียนตรงนี้เป็นเดลต้าอีแต่เราเขียนเป็นเดลต้าอยู่นะครับก็ได้ Q เท่ากับ U บวก W นะครับซึ่ง W ตัวนี้เนี่ยงานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรนะเรารู้ว่า W มันจะต้องเท่ากับ P คูณกับ dV นะครับเราก็กระจายสมการแล้วเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้คุณสมบัติ3ตัวแรกที่เรารู้จักในวิชาเทอร์โมเนี่ยก็คือความดันอุณหภูมิปริมาตรจำเพาะถูกไหมครับทีนี้กระบวนการที่มันน่าจะเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานจริงๆก็เป็นกระบวนการที่3ตัวนี้คงที่แหละครับก็คือมีกระบวนการที่ความดันคงที่กระบวนการที่อุณหภูมิคงที่แล้วก็กระบวนการที่ปริมาตรคงที่นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงค่าความร้อนจำเพาะเนี่ยถ้าเราจะไปพูดถึงกระบวนการอุณหภูมิคงที่มันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าอุณหภูมิคงที่ปั๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการความร้อนไปทำให้มวลมันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะอุณหภูมิมันไม่เพิ่มนะเราก็ตัดกระบวนการอุณหภูมิคงที่เนี่ยทิ้งไปไม่พิจารณาเราก็จะพิจารณากรณีพิเศษอยู่2 อย่างก็คือกรณีปริมาตรคงที่กับกรณีความดันคงที่นะครับทีนี้ถ้าเป็นกระบวนการปริมาตรคงที่เนี่ยเวลาเราเอานิยามค่าความร้อนมาเขียนนะครับค่าความร้อนจำเพาะมาเขียนแล้วเราเขียนห้อยสัญลักษณ์ว่ามันเป็นกระบวนการปริมาตรคงที่ก็คือเราห้อยตัว v เอาไว้นะครับเป็นอันรู้กันทีนี้ถ้าปริมาตรมันคงที่แปลว่าอะไรครับแปลว่าค่าเดลต้า v มันก็เป็น0ไปถูกไหมครับพอเดลต้า v เป็น0แปลว่าอะไรครับค่าการถ่ายเทความร้อนมันก็จะเท่ากับผลต่างของพลังงานภายในเท่านั้นเองก็เทอมหลังก็จะถูกตัดไปผมก็เลยสามารถเขียนสมการนี้รูป Q ตัวนี้ให้มันกลายเป็นแค่ U ได้นะครับทีนี้เราเห็นว่าตัวนี้มันไม่ใช่ดิฟเฉยๆนะครับมันเป็นตัวเคอร์ไอ้ตัวเคอร์ตัวนี้จริงๆมันก็คือดิฟนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันสื่อให้เห็นว่าตัวแปรตามที่กำลังดิฟอยู่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นหลายตัวนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยจริงๆ U มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง U มันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติพื้นฐาน3ตัวนั้นแหละครับก็คือความดันอุณหภูมิปริมาตรแต่ตอนนี้เนี่ยเรายึดว่าเป็นกระบวนการปริมาตร
คงที่ก่อนแม้เทอมที่เราดิฟยูเทียบกับ t เนี่ยมันก็เลยต้องเขียนเป็นเคอร์เพราะว่าจริงยูมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวนะครับก็เราก็ดิฟเทียบงี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้ยูที่เราเห็นตัวนี้เป็นยูใหญ่ถูกไหมครับยูใหญ่เจอ m ตัวนี้มาหารกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นยูเล็กละก็ค่าความร้อนจำเพาะมันก็เขียนในรูปเคอร์ยูเล็ก by เคอร์ t ก็ได้แล้วก็ห้อย v ไว้ว่านี่เรากำลังพิจารณากรณีปริมาตรคงที่นะนะครับหน่วยของค่าความร้อนจำเพาะเนี่ยมันจะเป็นกิโลจูลต่อกิโลกรัมเคลวินนะครับก็ตามนิยามมาเลย Q เป็นกิโลจูลมวลเป็นกิโลกรัม T ก็เป็นเคลวินไปนะครับนี้กรณีพิเศษอันที่2ก็คือกระบวนการที่ความดันคงที่นะครับทีนี้พอเป็นกระบวนการความดันคงที่เนี่ยสมการ Q ตัวนี้ที่เราเขียนทิ้งเอาไว้เนี่ยเทอมหลังก็ตัดทิ้งไม่ได้ละแต่ว่าเนื่องจาก P คงที่เราก็ทิ้ง p ไว้ข้างหน้าได้นะครับข้างหลังก็เป็นเดลต้า v ไปซึ่งพอเราดูแบบนี้ปั๊บเนี่ย u บวก pv มันไปเข้านิยามของ enthalpy ถูกไหมครับงั้นสมการนี้เราก็เลยสามารถแทนตัว q ตัวนี้ได้ด้วย enthalpy ได้ก็เขียนแบบนี้นะครับก็อย่างเหมือนกันก็เคอร์ตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่า h เนี่ยจริงๆมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวนะแต่ว่าตอนนี้ที่เราสนใจก็คือเราสนใจว่ามันเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนนะครับทีนี้ QH ตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่ถูกไหมครับเป็นค่าที่ขึ้นกับมวลพอเราเขียนเราหารด้วยมวลทิ้งปุ๊บมันก็กลายเป็นค่าจำเพาะทันทีนะครับตัว P ที่ห้อยไว้ก็คือแสดงว่าเรากำลังพิจารณากับกรณีพิเศษคือความดันคงที่นะครับทีนี้ณจุดนี้เนี่ยเราก็ให้เข้าใจว่าค่าความร้อนจำเพาะเนี่ยมันมีอยู่2กรณีพิเศษใหญ่ๆนะครับก็คือค่าความร้อนจำเพาะกรณีที่ปริมาตรคงที่กับค่าความร้อนจำเพาะกรณีที่เป็นกระบวนการความดันคงที่นะครับมันก็จะมีหมายเหตุอยู่นิดนึงนะครับว่าตัว2ตัวนี้มันก็เป็นคุณสมบัติทางอุณหภูมิศาสตร์เพราะว่าสิ่งที่เขียนอยู่ทางขวามือเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าจะเป็น CV หรือ CP ก็ตามเนี่ยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เป็น point function เกิดขึ้นอยู่กับสภาวะเช่นเดียวกับ entropy เช่นเดียวกับพลังงานภายในนะครับแล้วก็เป็นคุณสมบัติที่เกิดจากคุณสมบัติตัวอื่นรวมกันนะครับก็คล้ายๆ entropy เกิดจากการรวมกันระหว่างพลังงานภายในความดันและปริมาตรนะครับตัว c ตัวนี้ก็เกิดจากการรวมกันระหว่าง u กับอุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรนะครับหรือว่า h กับอุณหภูมิแล้วก็ความดันอะไรอย่างงี้นะครับก็คิดแบบนี้ก็ได้นะครับทีนี้เรารู้ว่ามี CV CP แล้วนะครับแล้วเราก็รู้ว่า CV เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับค่า U นะแล้ว CP จะสัมพันธ์กับค่า H นะเราก็จะเอาความรู้ตรงนี้ไปพิจารณากรณีที่สารทำงานของเราตกอยู่ในย่านที่มันไม่มีในตารางเทอร์โมนะครับก็คือย่านของแข็งของเหลว1นะครับแล้วก็ย่านที่เป็นก๊าซอุดมคติอีก1นะครับก็เราจะดูกรณีแรกก่อนนะครับก็คือกรณีที่เราเอานิยามของค่าความร้อนจำเพาะอันนี้ไปจับกับของแข็งกับของเหลวนะครับสำหรับของแข็งของเหลวเนี่ยประการแรกเราถือว่ามันเป็นสารที่อัดตัวไม่ได้นะครับอัดตัวไม่ได้ก็คือปริมาตรมันค่อนข้างคงที่นะครับก็เราพิจารณานิยาม enthalpy ก่อนนะครับตั้งต้นที่นิยามของ enthalpy ว่า h เท่ากับ u บวก pv ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราดิฟสองข้างก็เป็น dh แล้วก็ du ใช่ไหมครับข้างหลังมันจะเป็น dของทั้งเทอม PV ซึ่งเราก็ดิฟกระจายเข้าไปนะครับเป็นหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังแบบนี้นะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นสารอัดตัวไม่ได้ก็แปลว่าปริมาตรมันไม่เปลี่ยนครับไม่ว่าเราจะออกแรงกดยังไงของเหลวมันก็ปริมาตรเท่านั้นนะครับของแข็งยิ่งแล้วใหญ่เลยบีบยังไงกดยังไงปริมาตรมันก็จะไม่เปลี่ยนมากนะครับเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงปริมาตรก็ใกล้เคียง0นะครับเพราะฉะนั้นเทอมนี้ถูกตัดนะครับส่วนของแข็งของเหลวเนี่ยจริงๆปริมาตรจำเพาะมันน้อยมากใช่ไหมครับอย่างที่เรารู้คุ้นเคยกันนะครับว่าอย่างของเหลวปริมาตรจำเพาะก็อยู่ในสเกล 0.001 อะไรแบบนี้นะครับพอถือว่า v ตัวนี้มีค่าน้อยมากเนี่ยเทอมนี้มันก็จะเหมือนถูกตัดไปได้เพราะนั้นเราได้ข้อสรุปที่สำคัญมาประการหนึ่งว่าสำหรับของแข็งของเหลวเนี่ยค่าความแตกต่างของ enthalpy มันจะใกล้เคียงกับความแตกต่างของพลังงานภายในระหว่าง2สภาวะใดๆนะครับทีนี้
เมื่อกี้ข้างบนเนี่ยเรานิยามว่า CV สัมพันธ์กับ Delta U ใช่ไหมครับแล้ว CP สัมพันธ์กับ Delta H เนี่ยคราวนี้พอเราได้ข้อสรุปว่าเอ๊ะสำหรับของแข็งของเหลวเนี่ย Delta H กับ Delta U นี่มันใกล้เคียงกันนะก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าจริงๆ CV CP สำหรับของแข็งของเหลวก็มันก็จะกลายเป็น C ตัวเดียวครับมันก็ไม่ต้องแยกเป็น CP CV อีกแล้วนะครับทีนี้เราก็ควายเอาตัว Delta T ขึ้นไปคูณอีกข้างหนึ่งหน่อยนะครับเราก็จะเขียนได้เป็น Delta H ประมาณ Delta U นี่นะครับจะประมาณ C คูณกับ Delta T นะครับทีนี้ก็โชคดีอีกว่าเดี๋ยวนะถ้าเราอยากจะรู้ว่า Enthalpy ระหว่าง2สภาวะใดๆหรือว่าตัวพลังงานภายในระหว่าง2สภาวะใดๆเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องทำไงครับเราก็ต้องอินทิเกรตตัวนี้ถูกไหมฮะเราก็ต้องอินทิเกรตตัวนี้ถูกไหมครับจากสภาวะ1เป็นสภาวะ2อันนี้ก็ต้องอินทิเกรตสภาวะ1เป็น2นะครับเราก็ต้องอินทิเกรตค่าความร้อนเฉพาะเดลต้าทีเนี่ยจาก1ไป2เหมือนกันทีนี้2ตัวหน้านี่มันไม่เป็นไรหรอกครับก็คือวันอินทิเกรตปุ๊บมันก็ได้ s 2ลบ h 1 u 2ลบ u 1แต่ว่าตัวหลังเนี่ยเราจะอินทิเกรตได้ก็ต่อเมื่อเราต้องรู้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ใช่มั้ยครับระหว่าง c กับ t ว่าเป็นเท่าไหร่คือเราต้องรู้ว่าถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนตัว c หรือว่าค่าความร้อนเฉพาะมันจะเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนยังไงด้วยนะครับฟังก์ชันคณิตศาสตร์เป็นแบบไหนถึงจะอินทิเกรตได้ทีนี้ก็ให้โชคดีว่าสำหรับของแข็งของเหลวเนี่ยเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนค่าความร้อนเฉพาะมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนก็แปลว่าสามารถคิดเสมือนว่าค่า c ของแข็งของเหลวเนี่ยมันคงที่ได้พอคงที่ปั๊บเนี่ยคราวนี้ตัวนี้เราง่ายละก็คือเราดึง c ออกไปนอกอินทิเกรตข้างหลังมันจะกลายเป็น t 2ลบ t1 ธรรมดานะครับมันก็เลยมาสรุปเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลต่างระหว่าง enthalpy ระหว่าง2สภาวะระหว่างสำหรับของแข็งของเหลวเนี่ยนะครับผลต่าง enthalpy ระหว่าง2สภาวะมันจะประมาณใกล้เคียงกับผลต่างของพลังงานภายในระหว่าง2สภาวะซึ่งถ้าเราไม่มีตารางให้เปิดเนี่ยอย่างเช่นอย่างเหล็กอย่างไม้อะไรเงี้ยนะครับตารางเทอร์โมไม่มีแน่ๆนะครับก็เราต้องเอาค่าความร้อนเฉพาะมาช่วยนะครับสมมติเรากำลังวิเคราะห์เรื่องพลังงานอยู่แล้วเราต้องไปหาเดลต้ายูของแท่งเหล็กอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องหนีไปใช้ c คูณกับเดลต้าทีตัวนี้แทนนะครับแต่ว่าค่า c ของแข็งของเหลวเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็เราก็ลองเปิดตารางเทอร์โมดูก็ได้นะครับอย่างถ้าเป็นของแข็งของเหลวเนี่ยมันจะรวมอยู่ในตารางนี้นะครับก็อย่างชุดตารางนี้จะเป็นตารางสำหรับของแข็งใช่ไหมครับเขาหาค่าที่อุณหภูมิประมาณอุณหภูมิมาตรฐานนะครับ25องศาเนี่ยเอาไว้ให้เราก็จะเห็นของแข็งสารพัดชนิดเลยนะครับว่ามันมีค่า C เท่าไหร่นะครับไม้ก็มีนะครับโลหะก็มีข้างล่างนะครับส่วนของเหลวเนี่ยก็จะเป็นตารางอีกชุดหนึ่งก็จะมีว่าสารเท่าเย็นในสถานะของเหลวมีค่า C เท่าไหร่เงี้ยครับน้ำมีค่า C เท่าไหร่เงี้ยนะครับก็เปิดได้นะครับงั้นถ้าสารทำงานของเราอยู่ในย่านที่เป็นสถานะของแข็งของเหลวเนี่ยแล้วเราต้องการหาผลต่างของเอนทรอปีหรือว่าผลต่างของค่าพลังงานภายในเนี่ยเราสามารถเอาค่าความร้อนเฉพาะเข้ามาช่วยคำนวณได้นะครับเพราะว่าของแข็งของเหลวมันไม่มีตารางค่า U ค่า H ให้มันมีแต่ค่า C ให้นะครับก็สำหรับค่าความร้อนเฉพาะในส่วนแรกเนี่ยผมจะพูดแล้วจบแค่นี้ก่อนนะครับการบรรยายครั้งต่อไปเนี่ยจะพูดถึงค่าความร้อนเฉพาะในกรณีที่สารทำงานของเราเป็นก๊าซอุดมคตินะครับ